เอ๋ปิดไฟแล้วก็เตรียมตัวเข้านอนได้แล้วค่ะมันดึกแล้วมันหมดเวลาของสลันแล้วค่ะพี่จ๋าสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบิงอีกแล้วนะคะในรายการ Drinky The Cutie ทุกคนนะคะทุกคนเชื่อในเรื่องของพรหมลิขิตไหมคะส่วนตัวบิงอ่ะบิงเชื่อนะคะว่ามันมีอยู่จริงแต่สำหรับเพื่อนมีคนนึงเขาไม่เคยเชื่อเลยว่าพรหมลิขิตมันมีอยู่จริงปีนี้เข้าสู่ปีที่27แล้วที่เขายังครองโสดอยู่เพื่อนคนนั้นก็คือเป็นใครไม่ได้หรอกคนเดิมมาทุกคลิปใช่ไหมแต่วันนี้บิงมีคนพิเศษคนนึงที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนบิงได้รู้จักแล้วก็ได้ลองเดทกับเขาเราเลยพาเขา2คนมาเจอกันที่ Dream World ค่ะดีเวอร์ก็เป็นสถานที่แห่งความฝันเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าฝันวันนี้ของเพื่อนบิงจะเป็นจริงหรือเปล่าคือวันนี้เพื่อนแต่งตัวมาเป็นแนวธีมแบบเจ้าสาวปีที่อะไรคะ27ยังรอคนนั้นอยู่หรือเปล่าคะก็ยังรอว่าจะมีใครสักคนรู้สึกยังไงกับการที่เรามาได้เดทที่นี่รู้สึกว่ามันก็เป็นดินแดนแห่งความฝันนะที่เหมือนเราได้แค่ฝันแต่วันนี้ความฝันมึงจะเป็นจริงจะเป็นจริงแล้วใช่ก่อนไปเดททุกครั้งบีจะมีภารกิจลับก็คือภารกิจลับทั้งหมดเนี่ยต้องทำให้สำเร็จนะในการเดทครั้งนี้คือถ้าทำสำเร็จอ่ะไม่มีอะไรให้หรอกก็เป็นเหมือนประสบการณ์แล้วกันเอาไว้เดทในครั้งหน้ากำไรในชีวิตภารกิจลับของสลันพรข้อที่1ทำยังไงก็ได้ให้พี่เขาพูดเขาว่าหนูขาอ๋อง่ายโอเคระหว่างเล่นเครื่องเล่นแอบซบทำยังไงก็ได้ให้พี่เขาร้องเพลงให้ฟังถ่ายรูปให้ดูหวานที่สุดงั้นเดี๋ยวไปเรียกเขามาแล้วนะคำเตือนเลยละกันคลิปนี้อาจจะมีคำที่คนโสดอาจจะแบบว่าต้องจิกหมอนนิดนึงเพราะว่าพี่เขาเป็นคนหวานหวานมาแล้วหรอมาแล้วหรอมาแล้วหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่เขาเลยปะเดี๋ยวพี่จ๋าแนะนำตัวเองนิดนึงได้ไหมคะพี่จ๋าหนูขานะคะหรือว่าหลายๆคนมักจะบอกว่าพี่หนูขาคือวันนี้บิงอ่ะจะพาพี่จ๋าไปแนะนำให้กับเพื่อนมีคนหนึ่งจริงหรอจริงพี่จ๋าพร้อมจะเจอเพื่อนหนูยังเต็มอยากเจออยากเจอพี่จ๋ามีคำคมอะไรจะแบบใส่เต็มเอาไม่ยั้งก่อนอื่นนะหนูมีมิชชั่นให้พี่จ๋าในการเดทครั้งนี้อย่างแรกเลยก็คือถ่ายรูปให้เพื่อนหนูแนวแฟนสาวโอเคสำหรับอยากให้พี่จ๋าส่งดอกไม้ให้เพื่อนหนูขณะเล่นเครื่องเล่นไม่มีปัญหาค่ะพร้อมนะคะพร้อมค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอเพื่อนหนูเลยนะไปค่ะตื่นเต้นแล้วยังพี่จ๋าตื่นเต้นแล้วอยากเจอเนี่ยคนนั้นเลยใช่ไหมคะได้ได้ได้อยู่ปะได้เดี๋ยวก่อนยังบอกไม่ได้ว่าสเปคไหมเพราะว่าต้องหันหน้ามาก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแบบดูพี่ปลอมพี่เขินอะตาลันเองค่ะเอ้าพี่จ๋ารอพี่นานไหมคะนานมากค่ะเมื่อยไหมคะเมื่อยค่ะมานั่งในใจพี่ป่ะนั่งในใจพี่ป่ะขอโทษนะคะให้รอนานยืนมองแมงวันอ่ะยืนแมงวันพี่กี่ตัวคะเดี๋ยวพี่ช่วยมองวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าวันวันคิดถึงแต่พี่จ๋ามีวันไหนรักพี่บ้างคะก็วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จ้ะแถวบ้านเรียกทุกวันพี่จ๋าเป็นไงบ้างคะเพื่อนหนูน่ารักค่ะแต่ต้องขอโทษด้วยที่ปล่อยให้รอนานไม่เป็นไรอ่ะนานกว่านี้สลันก็ยืนรอได้อยู่ตรงข้างกลางข้างกลางทำอะไรที่นี่งั้นเดี๋ยวเราพาไปนั่งขอทำความรู้จักกันนิดนึง อยากให้สองคนรู้จักกันมากขึ้นก่อนที่จะไปทำกิจกรรมในวันนี้โอเคลงนิดนึงค่ะจะเดินโอ้ขอบคุณนะไม่เคยโดนทีแบบนี้มาก่อนเลยอะแป๊บนึงใครพึ่งนั่งอยู่พึ่งนั่งพี่จ๋าพี่สาวแป๊บนึงนะคะเอาค่ะไปไม่เราทำให้มือขออนุญาตนั่งใกล้ๆนิดนึงนะได้ได้เราจะต้องแบบซูงๆอีกกันนิดนึงอ๋องั้นเดี๋ยวบิงช่วยถ่ายรูปกับพี่จ๋าก่อนนะเดี๋ยวตอนหลังหน้ามันพอวันเอาเลยค่ะเลยค่ะ
ขออนุญาตศพเลยได้ค่ะศพค่ะศพดูไม่เหมือนแฟนงั้นเดี๋ยวจับมือจับมือแล้วกันอันนี้คืออยากให้ทำความรู้จักกันก่อนนะคะระหว่าง2คนคำถามแรกนะคะปกติกินเผ็ดไหมส้มตำใส่พริกกี่เม็ดปกติแล้วพี่ชอบเลขคู่ก็จะเป็น4เม็ด6เม็ดอะไรประมาณนี้สรันก็ชอบเลขคู่แต่อยู่เป็นขี้มานานวันนี้เหมือนได้เจอคู่มาแล้วเพลงอะไรที่ชอบฟังช่วงนี้พี่ชอบฟังเพลงเธอพี่ชอบฟังเพลงนี้มากเธอยังคิดถึงฉันไหมเมื่อสองเรานั้นยังต้องห่างเมื่อเวลาพาเราให้ไกลกันเอาขอโทษทีค่ะขอโทษทีลืมชอบทำอะไรเวลาอยู่คนเดียวคะพี่ชอบเขียนกวีค่ะกวีด้วยต้องมีเด็ดๆสักหนึ่งท่อนไหมต้นไม้สีเขียวดอกไม้สีแดงอาจจะมองเพลินๆดูแล้วไม่ต้องใส่ใจหรือว่าดูแลหารู้ไม่ใจเราก็ต้องใส่ใจไปทั่วแล้วกูสรันชอบอะไรอย่างนี้มากๆชอบบทกวีอะไรหวานๆทำไมเกิดมา27ปีสรันเพิ่งเจอวะแต่ว่าชอบเล่น TikTok ดูคลิปพี่จ๋ารู้ใจว่าหนูขาตอนนี้พี่จอดรถรออยู่หน้าบ้านแล้วนะอย่าบอกนะคะว่าหนูลืมอ่ะก็ที่พี่บอกกับหนูไว้ไงว่าวันนี้พี่จะมารับหนูพาหนูไปเที่ยวทะเลไปแบ่งความหวานของเราให้กับทะเลบ้างเผื่อน้ำทะเลที่เขาว่าเค็มอ่ะจะกร่อยลงบ้างเพราะว่าความหวานของเราทำอะไรก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระค่ะนี่เรื่องจริงทำสมาธิก่อนที่จะนอนกลัวฝันร้ายเป็นคนขวัญอ่อนบางทีแบบสะดุ้งตื่นเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนนอนกล่อมข้างๆอย่างเงี้ยไม่มีเลยค่ะไม่มีหายยุ่งปกติก็คือจะดูติ๊กต็อกก่อนนอนเป็นแบบจ่ายเองจ่ายร้องเพลงที่จ่ายแล้วป่ะเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่กี่อย่างกันนะเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่กี่อย่างกันนะหนึ่งรักสรันคนดีสองคิดถึงสรันให้มาสามให้ไวต่อความสัมพันธ์ไม่ไวมึงสี่พูดจานั้นต้องพูดจาอ่อนหวานแล้วความสัมพันธ์ของเราจะรักกันตลอดไปแล้วน้องบิงเป็นนักตุ้มไหมคะเชื่อในรักแรกพบไหมคะเชื่อค่ะเกิดขึ้นกับพี่หรือยังเมื่อกี้เกิดแล้วหันมาปุ๊บใช่เลยของสรันก็คือตอนบ่าย 2:20 นาทีเป้งนาฬิกาบอกเวลาพอพี่จ๋ามาสังเกตพอทันทีที่เห็นนะเฮ้ยรักแรกพบว่ะคุ้นๆพอไม่คิดมันมีอยู่จริงตอนนี้ก็น่าจะพร้อมกับการเดทแล้วแหละเนาะทั้ง2คนก็ได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นแล้วที่จะพาทั้ง2คนไปทำก็คือเราจะให้เล่นอะไรเบาๆกันก่อนน้องสมรักเห็นท้องฟ้าตรงนั้นไหมคะมันกว้างเนาะดูแบบโล่งๆเขียนคำว่ารักได้เยอะเลยอ่ะจริงๆจริงพี่จะแคร์เองเข้ามาค่ะเดี๋ยวต้องบินปอออกไปค่ะไม่เป็นไรพี่จ๋าอย่าทำอย่างนี้อ่ะใครนะทำไมอะคะตอนนั้นกลัวกลัวอะไรคะกลัวพรุ่งนี้แบบในวันที่ฟ้าพายุฝนมันไม่เป็นใจถาโถมเข้ามาหัวใจพี่จ๋าจะไม่มีสรันแล้วพี่ยังคงรักสรันอยู่เหมือนเดิมแหละไม่ถึงชั่วโมงรักกันแล้วตอนนี้แน่นอนความรักไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องเล่นแรกที่อยากให้กระชับความสัมพันธ์กันก่อนกลัวไหมเนี่ยกลัวกลัวอะไรมันไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพี่อยู่ข้างเลยไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวพี่ดูแลเองค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะจะนั่งไม่ได้นั่งตักพี่ไหมโอ้ไม่โอ้โหโอ้โหเบียดมากเบียดพอดีได้โอเคพี่จ๋าใจเย็นใจเย็นไม่เป็นไรนะไม่ต้องตื่นเต้นเอ้ยพี่อยู่ข้างๆกลัวบนอากาศดีนะคะค่ะแต่ข้างล่างก็ดีกว่าข้างล่างเราอยู่ข้างล่างขออนุญาตนะคะพี่จ๋าโอเคค่ะใจเย็นค่ะอ้าวถึงแล้วเหรอคะเฮ้ยถ้าไม่มีพี่จ๋านี่คือแบบสลันไม่ไหวแล้วอะพี่ดูแลค่ะพี่ดูแลค่อยๆ
งั้นต่อไปเดี๋ยวเราพาคู่เดทของเราไปขึ้นกระเช้าข้ามไปอีกฝั่งนึงกันเราจะต้องเจออะไรที่หวาดเสียวมากกว่าเดิมก่อนไปขอเพิ่มชาเลนจ์ในกระเช้าสำหรับ2คนนี้ชาเลนจ์คือต่อคำ30วิคือพี่จ๋าเริ่มมึงต่อต้องต่อภายใน30วิคือห้ามหยุดคนไหนหยุดจะต้องขึ้นเครื่องเล่นที่เสียวที่สุดในวันนี้คนเดียวบรรยากาศรอบข้างสวยงามจังเลยค่ะพี่ดีคนดีพี่จ๋ากระเช้าลอยลอยอย่างเงี้ยเหมือนใจของหนูเลยลอยแบบพี่จ๋าน้ำตรงนั้นนะคะดูแบบบนๆนิดนึงแต่ข้างในเนี่ยเต็มไปด้วยรักของพี่มากเลยนกที่บอยบินอยู่บนท้องฟ้าเห็นต้นไม้ค่ะอาจจะมีลูกตำลึงบางทีสีแดงสีเหมือนหัวใจของสารันเลยตอนนี้ที่สีมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรรู้ไหมคะก็เพราะอยู่กับพี่จ๋าค่ะยังไงล่ะคะพี่จ๋าร้อนไหมคะไม่ร้อนค่ะแต่หนูดูอะรู้ว่าพี่อย่าร้อนนะครับคล้ายครับขาข้างๆคูคูหนูว่าดูรู้ใช้กล้องส่องดาวเทียมทางไกลหนูก็รู้ว่าหนูว่าดูอยู่ว่าพี่อย่าร้อนนะหนูขาร้อนไหมคะทำหน้าได้แดดแอบแอบมันอยากมีความรักได้แดดแอบแอบเหมือนมีความรักสี่หกเอ้ยอันนี้จำไม่ได้อ่ะแปดแต่หนูว่ารู้อยู่ว่าพี่รักนะมีเรื่องนี้ไหมคะค่ะข้างๆไม่มีอะไรแต่ข้างๆหนูมีพี่จ๋าอยู่ไงทำไมจะใจที่มีแค่หนูเหมือนกันโอเคตากูเหรอสามสี่ทางลงเหมือนเส้นเลือดหัวใจหนูที่กำลังไปหาพี่จ๋าเลยอย่าไปทางซ้ายหรือทางขวาครับคุณดีบอกพี่ตรงๆได้ไหมคะหนึ่งสองถ้าขยับไปทางขวาจะโดนอุ้ยเป็น90มึงแพ้เออมึงรับขนาดเดี๋ยวนะไม่พี่ไม่ยอมให้หนูเลยนะเมื่อกี้หนูลืมไปเลยว่าเรามาเดทกันเนี่ยตอนนี้เราก็ถึงจุดที่จะพา2คนนี้ไปเล่นเครื่องเล่นที่เป็นอะไรที่ฮิตที่ดิมเวอร์ก็คือไวกิ้งพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพี่พร้อมเสมออยู่แล้วสำหรับระหว่างรอก็ใช่หน่อยป่ะคะเพลงมันได้พี่ได้โอเคไปอันนี้บิงไม่ไปนะเพราะว่าบิงไม่ไหวเดี๋ยวส่ง2คนนี้เขาขึ้นไปพ่อรักกันละกันนะคะก็คือเดี๋ยวหาซื้อดอกไม้ไม่ได้หนูก็เลยจะให้พี่จ๋าเอาลูกอมขึ้นไปให้เพื่อนหนูตอนที่เพื่อนหนูรู้สึกแบบหวาดกลัวมากที่สุดโอเคได้ไหมชิวๆมากสำหรับพี่จ๋าอยู่แล้วเซอร์ไพรส์พี่ถนัดโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแรปเตอร์เลยเห็นกลมๆแบบนี้ไม่ต้องกังวลค่ะคนดีรับรองมีมัน
บทลงโทษที่เมื่อกี้เธอต่อกรกับพี่จ๋าแล้วเธอไปไม่ถึงฝั่งงั้นเดี๋ยวสลันต้องขึ้นเครื่องเล่นที่น่ากลัวที่สุดของที่นี่ที่เราคัดมาแล้วก็คือทอร์นาโดพร้อมไหมคะพร้อมค่ะขอแรงๆขอแรงๆอ๋อไม่ใช่หรอเอาเบาๆพร้อมหรือเปล่าคะพร้อมหรือเปล่าคะพร้อมค่ะพี่เกิดเพื่อสิ่งนี้ค่ะพี่เกิดเพื่อสิ่งนี้พี่จ๋าจะขึ้นเป็นเพื่อจริงเอานี่อ่ะโอเคตอนนี้เขากับเธอก็ได้ขึ้นไปถึงฝั่งฝันแล้วเจ้าชายรูปงามและเจ้าสาวแสนสวยทีมพี่จ๋ากด1ทีมสลันกด2มาดูว่าใครจะพ่วงก่อน ระลึกนะคะที่เราทำไว้ให้2คนเป็นพยานรักของคู่รักของเราในวันนี้ว่าได้มาเดทสำเร็จแล้วมึงว่าใครหนักกว่ากันอาการอันนี้เป็นเหมือนของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับสันกับพี่จ๋านะคะเขาก็มันเป็นเดทแรกอะเนาะแต่จริงๆอะอยากเก็บไว้ว่าคือมันก็ใกล้ใกล้หมดเวลาแล้วเนาะครั้งหนึ่งพี่จ๋าจริงสันโดนทำโทษแต่พี่จ๋ายอมขึ้นมากับสันใช่ที่พี่จ๋าต่อกรชนะพี่จ๋าไม่จำเป็นต้องขึ้นเลยแต่พี่จ๋ายอมทำโทษเพราะฉะนั้นไม่ร้องไม่ร้องทำโทษเพื่อสันฉันรู้สึกว่ามันเป็นเดทแรกที่มีความหมายสำหรับสันมากแต่คือมึงเรื่องภาพพี่อะไรปากกูอย่างบ้านแม่พี่จ๋าโอเคดูดีก็โอเคให้น้องสันนะคะพี่เสียสละพี่เสียสละเอาเป็นว่าเดี๋ยวสุดท้ายเขามีโซนใหม่ที่เปิดเป็นโซนหมู่บ้านฮอบบิทเราจะไปถ่ายรูปที่นั่นกันแล้วกันฝันของสลันคือเวลาที่มีบีเดทอะสลันอยากจะแบบว่ากินใส่ไหมกันคนละทางอะอะไรอย่างเงี้ยพี่จ๋าคะสลันบ่อยเยอะหรอกโลเคชั่นที่วิงบอกนะที่เป็นบ้านฮอบบิทคืออยากให้ถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกเพราะว่ามันน่ารักมากๆแบบตอนนี้เป็นที่ฮิตมากๆที่นี่นะคะสวยไหมคะพี่จ๋าสวยค่ะแนวแฟนสาวนะเขาอยู่ที่ไหนก็สวยหมดแหละเฮ้ยน่ารักข้างหลังอ่ะพี่จ๋าไม่ต้องเขินไม่เอาหน้าบูตู้โอเคงั้นต้องทำหน้าไงพี่จ๋าทำหน้าน่ารักโอเคเจ็บเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะเสียงของเจ้าหญิงที่ไหนอะได้ยินไหมคะเสียงเจ้าหญิงเจ้าหญิงอยู่ที่ไหนหรอคะเจ้าหญิงแต่ละต้องไปแล้วค่ะพี่จ๋าไปแล้วเหรอจ๋าปล่อยเขาปล่อยมือก่อนครับเขารีบไปไหนอะเจ้าหญิงคือรีบไปไหนรถไฟฟ้าหมดหรือยังไงเจ้าหนูรีบไปแล้วก่อนหมดเวลาเจ้าหนูรีบไปเร็วเวลาของเราจะหมดแล้วเอวอย่างดีเลยเจ้าหนูเร็วซ้ายจะกลายเป็นนกนะขวาทางแยกรีบขั้วไปเร็วเวลาของเราหมดลงแล้วเดี๋ยวแม่ว่าจะมาเอาทุกอย่างไปเราจะให้ใครรู้ความลับเรื่องนี้ไม่ได้มึงเรื่องนี้มันมายังไงอ่ะฉันรักเธอได้ไหมอยากจะขอรักเธอได้ไหมไม่มากไปใช่ไหมวันนี้ก็จบลงนะคะสำหรับการเดทบิงตี้เดอะคิวปิดขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากนะคะพี่จ๋าเองขอบคุณช่องทางติดตามของพี่จ๋าก็ของพี่จ๋าก็เป็น TikTok ค่ะชื่อจ๋า ANG หรือว่าจ๋าเอง Facebook ค่ะจ๋าเองเหมือนกันแล้วก็ IG แล้วก็ตอนนี้มีหนูค่ะ Channel ก็เข้าไปสับกันได้นะคะรับรองได้ความบันเทิงแน่นอนแต่ตอนนี้เหมือนนางสาวปริศนาของเราได้หายไปแล้วหายไปแล้วค่ะเขาน่าจะเหนื่อยมาทั้งวันเขาทิ้งไว้เพียงรองเท้าคู่นี้ของเขา
ให้พี่จ๋าเด็ดไม่ตามด้วยสำหรับเด็ดวันนี้พี่จ๋าประทับใจไหมคะพี่ประทับใจค่ะสนุกแฮปปี้แล้วก็น้องสลันน่ารักไหมคะน่ารักมากอยากให้พี่จ๋าเชิญชวนคนที่ดูอยู่ให้เข้ามาก็ถ้าหากว่าใครที่ดูอีกช่องน้องบิงวันนี้เนาะดูแล้วอ่ะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยพูดอะไรจะบอกให้รู้ว่าพูดจากใจแล้วก็ทุกอย่างครีเอทออกมาจากความรู้สึกคืออยากให้ทุกคนแบบเฮฮากันสนุกกันแล้วก็มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะน้องน่ารักน่ารักมากค่ะจิบได้ก็กินไปแล้วอ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวไปก่อนนะคะพบกันใหม่ The Cupid EP หน้าจะเป็นใครฝากติดตามด้วยดูขาถ้าหากว่ามือซ้ายหรือขวาว่างอ่ะเอาให้ครบค่ะกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคะคนดีอันนี้ซาลันแต่งกลอนมาให้พี่จ๋าเอามาค่ะอุ้ยเขินเลยหัวใจน้องให้ไปรักได้ไหมไหนว่ามาหัวใจน้องนี่หนารอพี่จ๋า26ปีอยากเจอแต่กลัวเบอร์นอนละเมอถึงที่ไงไหนๆได้เจอแล้วขอกอดหน่อยนะคนดีโอเคขอบคุณนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะบ๊ายบาย